بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون صلاة دائمة إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะก่อนอื่นก็ต้องขอชูโกรต่ออีกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ให้เราและท่านทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสมาอยู่ในมัจลิสิลอิลม์นะในสถานที่ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะถึงเวลาที่เรามีเวลาว่างนะครับเราก็ไม่เอาเวลาเนี่ยไปทำในสิ่งที่มันไร้ค่าแล้วก็ไร้ประโยชน์ไม่เกิดผลดีอะไรกับตัวเรานะกับการที่เราเสียสละเวลามาเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเราก็เรียนมาแล้วคาบนึงนะครับก็ได้รู้ในเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับว่าเราจะปรับปรุงตนเองนะครับเราจะมีอะไรบ้างนะครับที่ส่งผลทำให้อามันอิบาดะห์ต่างๆของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับจะทำยังไงบ้างหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยให้เรานั้นเป็นผู้ที่เข้าใกล้ชิดต่ออองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากขึ้นนะนี่เป็นสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายนั้นต้องพัฒนานะครับแล้วก็หยุดไม่ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้หยุดไม่ได้นะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะก็ถือเป็นสถานที่นะครับที่มีเกียรตินะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้บรรดามาลาอิกะห์นะที่เรามองไม่เห็นนะต้องบอกว่ามาลาอิกะห์ก็อยู่อีกมิตินึงนะอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละนะเราเนี่ยมองไม่เห็นบรรดามาลาอิกะห์บันทึกความดีนะครับบรรดามาลาอิกะห์กล่าวตัสบีฮ์นะสรรเสริญนะครับกับคนที่อะไรครับศึกษาหาวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนานะก็คือในเรื่องที่ทำให้เรานั้นเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นนะส่วนในหัวข้อวันนี้นะครับเมื่อกี้ก็คงได้ทราบกันไปแล้วนะครับก็อยู่ในประเด็นนะครับของการหาความรู้นะครับก็คือเราจะต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะในเรื่องของศาสนานะเราจะต้องไม่หยุดเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาทีนี้ก่อนที่จะเริ่มการบรรยายหรือการเรียนในวันนี้นะครับผมก็อยากจะให้พวกเราและท่านทั้งหลายเนี่ยทบทวนสักนิดหนึ่งนะครับทบทวนจิตใจของเรานะครับการตั้งเจตนาของเรานะว่าเรามาวันนี้เนี่ยเรามาเพื่ออะไรนะการพบปะของพวกเราวันนี้เนี่ยเป็นการพบปะในหนทางของอัลลอฮ์หรือเปล่านะปรับนะครับปรับเจตนาหรือเนียดของเราก่อนนะทุกๆครั้งที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เรื่องของการเนียดนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆนะเราจะละหมาดเราก็ต้องอะไรครับต้องตั้งเจตนานะครับเราจะถือศีลอดเราต้องทำอะไรก่อนครับเราก็ต้องเนียดก่อนเราจะอาบน้ำละหมาดต้องเนียดไหมครับต้องเนียดฉะนั้นแล้วพฤติกรรมหรือการกระทำของเราทั้งหมดเนี่ยที่เราทำหรือแสดงมันออกมาเนี่ยหากว่า
มันมาด้วยกับเนียดและเจตนาที่ดีนั่นหมายความว่าการกระทำนั้นๆเนี่ยมันปรับเปลี่ยนจากการกระทำปกตินะครับซีกหนึ่งเนี่ยเป็นการกระทำที่ปกติทุกคนทำเหมือนกันนะแต่พอเราใส่เนียดเข้าไปปุ๊บทำให้การงานอันนั้นเนี่ยมันเป็นไงครับมันสมบูรณ์มันเกิดผลบุญนะมันมีคุณค่านะครับมันเป็นความดีที่อยู่ในตาช่างตาช่างของใครตาช่างของเราเองนี่แหละนะครับในด้านตาช่างของความดีคนเราเวลาง่วงนอนนอนไหมครับนอนต้องนอนพักผ่อนนะถ้าง่วงแล้วไม่นอนไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องนอนพักทีนี้พอเวลาจะนอนพักเนี่ยก็มีอาดาบหรือมีมารยาทที่จะต้องปฏิบัติก็มีการกล่าวดูอามีการอ่านอายะกุซีมีการอ่านสามกุนก่อนที่จะนอนนะพร้อมกับอะไรครับถ้าเราเนียดไปว่าเรานอนเนี่ยเรานอนครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้มีกำลังวังชาแล้วอีกวันหนึ่งเราก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับกำลังอันนี้แล้วก็ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นไงครับดีมากมายจากการนอนที่เป็นแค่การนอนพักผ่อนปกติที่ไม่เกิดผลบุญมันกลับกลายเป็นการนอนที่เกิดผลบุญขึ้นมานี่เป็นเนี้ยมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กับมุมินมุสลิมผู้ศรัทธาทุกคนนะเราขับรถไปทำงานดูนี่หัวได้ผลบุญไหมครับได้ผลบุญหน้าที่ของผู้ชายคือหานะฟะกะฮ์ให้กับภรรยาก็ออกไปทำตามหน้าที่ซึ่งเป็นคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ก็เกิดผลบุญเพราะมีการเนียดนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะฉะนั้นนะครับขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะคาบเช้าเราคงเหนื่อยมาแล้วนะครับผมจะให้เวลาทุกคนนะยืดเส้นยืดสายนะเพื่อปรับเจตนาเนียดของเราสักนิดนึงนะอีกสักครั้งนึงก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้ขอให้ทุกคนนั่งตัวให้ตรงนะครับแล้วก็หลับตาพร้อมกันนะหลังจากที่หลับตาแล้วเนี่ยก็ให้เรานึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตั้งเจตนาของเราในใจเราเนี่ยนะครับว่าเรากำลังจะเริ่มศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้สิ่งอื่นสิ่งใดมันมาแฝงในความตั้งใจของเราหรือว่ามาบิดเจตนาความตั้งใจของเราที่มีตั้งแต่ต้นให้มันไปในทิศทางอื่นขอให้เราตั้งมั่นนะครับบิสมิลลาห์นะทีนี้เราก็ด้วยพระนามของอัลเลาะห์เราก็มาเริ่มกันในขณะที่เราเรียนอยู่หากว่ามีการกล่าวชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้เรากล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามไปนะอันนี้ก็เป็นมารยาทนะครับนี่แหละเท่านี้นะครับผลบุญเกิดแล้วเรายังไม่ทันเริ่มเข้าบทเรียนผลบุญเกิดแล้วเจตนาเรามีนะครับความตั้งใจเรามีนะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนี่ก็พวกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ย70คน80คนนะโดยประมาณนะที่เรามารวมกันตรงนี้นี่นับว่าเป็นเนี่ยมะนะนะเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยโปรดปรานพวกเรามากนะมีอีกหลายๆคนที่เขาไม่มีเวลาว่างที่จะมานั่งฟังหรือมาร่วมเรียนกับพวกเรานะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าเนียมะตานมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสอัศศิฮะตุวัลฟิรอกนะมีอยู่2ประการนะ2ประการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถูกริบเอาคืนไป
นะโดยที่อะไรครับเขามองข้ามแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ของมันสองประการที่ว่านี้ก็คืออะไรครับเรื่องของอัสซะฮะการมีสุขภาพที่ดีไหนใครที่ไม่เป็นโรคประจำไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยยกมือขึ้นครับเห็นไหมนี่คือเนี่ยมะอย่างหนึ่งนะสองประการที่สองก็คือการมีเวลาว่างนะการมีสุขภาพดีแล้วก็การมีเวลาว่างนะมีเวลาว่างนี่หมายความว่ายังไงเขาว่างนะครับเขาสามารถแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สามารถไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดร่วมกับญะมาอะห์ได้เขาสามารถอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้นะเขามีเวลาเขามีเวลาในวันหนึ่งที่จะนั่งกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมกล่าวอย่างน้อยวันละ100ครั้งเขาสามารถทำได้เขามีเวลาว่างที่สามารถที่จะกล่าวอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวันหนึ่งอย่างน้อย70ครั้งนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยได้รับเนี่ยมะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายฉะนั้นแล้วนะครับการมองข้ามในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีนะแล้วก็การมองข้ามในเรื่องของการมีเวลาว่างนะการมีเวลาเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺเนี่ยถือเป็นความเสียโอกาสมากๆในชีวิตนะฉะนั้นหะดีษนี้เนี่ยเตือนให้เรานะครับรักษาสุขภาพของเราให้ดีแล้วก็พยายามทำเวลาว่างของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเวลาเอาละเรารู้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งเขาถึงบอกเมื่อกี้ว่าหัวข้อของวันนี้คือเรียนศาสนาอย่าหยุดใช่ไหมครับให้เรียนไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษหนึ่งนะที่ท่านได้บอกว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์นะผู้ใดที่เดินอยู่บนเส้นทางนะครับเพื่อแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้เส้นทางที่ไปสู่สวงสวรรค์ง่ายดายสำหรับเขาเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเรานี่คืออะไรครับเราต้องการไหมครับสวงสวรรค์ต้องการนะไม่มีใครในนี้แล้วในมุกเก็มนี้ทั้งหมดไม่ต้องการสวงสวรรค์แต่หนทางที่จะทำให้เราเนี่ยเดินอยู่ในทางที่ถูกต้องนะรู้บัญญัติคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็ด้วยการอะไรครับการเรียนการเรียนฉะนั้น number one เลยนะครับอันดับหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยเมื่อเราปฏิญาณตนนะเป็นผู้ที่มีกะลิมอชะฮาดะนะศรัทธาต่ออัลลอฮฺนะอัลลอฮ์เป็นเจ้าศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนั้นเป็นรอซูลท่านสุดท้ายที่ถูกส่งมาหลังจากนั้นแล้วเราต้องเรียนเราต้องเรียนนะครับเรียนเพื่ออะไรครับเรียนเพื่อให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเปิดหนทางให้กับเราที่จะให้เรานั้นไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์ได้อย่างง่ายดายตามเช่นดังหะดีษที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะฉะนั้นการเรียนหยุดไม่ได้นะครับการเรียนหยุดไม่ได้ในเรื่องของความรู้เนี่ยพอเราบอกว่าเราเรียนตลอดชีวิตหยุดไม่ได้นะไอสิ่งที่มันคาบเกี่ยวอยู่กับเรื่องของการเรียนนั่นก็คือเป้าหมายของการเรียนคือเรียนเพื่อให้รู้นะสิ่งที่ตรงข้ามกับคำว่ารู้คืออะไรครับ
ไม่รู้นะหรือจะพูดคำศัพท์ชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือความเขลานะมีความรู้นะสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้ก็คือความไม่รู้หรือความเขลานั่นเองในส่วนของความรู้เนี่ยบรรดานักวิชาการเขาก็ให้ความหมายนะว่าไอ้ความรู้ที่เราจำเป็นจะต้องมีเนี่ยจะต้องศึกษาจะต้องขวนขวายเนี่ยมันก็เป็นความรู้ทั้งในเรื่องของโลกอาคิเราะห์แล้วก็ความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในดุนยาอุลามะอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ความหมายของความรู้ที่จำเป็นนะก็คือความรู้ที่อะไรครับที่เกี่ยวกับโลกอาคิเราะห์เท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะให้ความหมายออกมาในลักษณะใดก็ตามเราจะศึกษาความรู้ทั้งเรื่องศาสนาเฉพาะหรือเราจะเรียนในเรื่องของสามัญควบคู่ไปด้วยทั้งสองอย่างพร้อมๆกันด้วยมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังว่าสิ่งที่เรากำลังศึกษาหาความรู้นั้นจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดให้ตัวเราเนี่ยนำพาเราจากโลกดุนยาเนี่ยไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างปลอดภัยนั่นเท่านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรค่านะครับที่เราและท่านทั้งหลายก็จะต้องทำไมต้องเรียนรู้พอแล้วเราพูดถึงเรื่องของความรู้แล้วเรารู้แล้วว่าเราจะให้ความหมายความรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของโลกอาคิเราะห์เท่านั้นหรือจะเอาทั้งสองความหมายเลยก็ได้ก็คือรู้ทั้งดุนยารู้ทั้งอาคิเราะห์นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคทั้งคู่การที่เราจะตอบคำถามของเราบางครั้งเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองด้วยในเรื่องของความรู้นะครับเราบอกว่าต้องเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่ถ้าเราไม่เห็นหรือไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนรู้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่เกิดความอยากที่จะเรียนหรอกหลายครั้งหลายคราที่นักเรียนพอเวลาเรียนจบกลับมานะครับพอจบกลับมาไม่ว่าจะเรียนปนในประเทศนะครับหรือจบแล้วแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศนะพอกลับมาก็ปิดตำราแล้วก็เก็บเอาเข้าตู้ไว้อยู่แค่นั้นนะไม่เกิดแรงดึงดูดหรือไม่มีแรงกระตุ้นในการที่จะให้เขาเนี่ยศึกษาต่อยอดออกไปนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยในขณะที่เราเรียนอยู่ก็จริงแต่เรามองไม่เห็นถึงคุณค่าของการเรียนรู้อย่างแท้จริงถ้าเมื่อไหร่ที่เราเล็งเห็นถึงคุณค่าของการเรียนรู้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยแน่นอนความรู้นั้นมันจะไม่ได้หยุดแค่นั้นความรู้มันจะไม่ได้หยุดแค่นั้นความรู้มันจะพานำพาเราต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้เรียนอลิฟบาตานะครับวันนี้เริ่มสะกดใส่สระฟัตฮะอากัสรออีดอมมออูพอวันต่อไปมันอยากที่จะทำไมครับมันอยากที่จะอ่านให้ได้นะพออ่านได้แล้วพอสะกดได้แล้วมันพอเริ่มอ่านได้ปุ๊บคราวนี้ตัวเองอยากอ่านเพราะและตอนแรกแค่อ่านได้เป้าหมายของตัวเองคือแค่ต้องการจะสะกดได้แต่ด้วยกับลึกๆในจิตวิญญาณเนี่ยมันเห็นถึงคุณค่าของความรู้และความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเลยเนี่ยจากรู้ระดับนึงนะครับรู้แค่นี้พอมันอัลลอฮ์ประทานความรู้ให้กับเขาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ประทานความรู้ให้เขาเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเขาเห็นถึงความสำคัญ
นะของการเรียนรู้ทีนี้เมื่อกี้เราบอกกันในเรื่องของอิลมุนนะภาษาอาหรับความรู้เนี่ยเรียกว่าอิลมุนนะว่าความรู้เนี่ยก็แบ่งออกเป็นทั้งความรู้ทางโลกแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวกับบัญญัติอิสลามนะก็คือทั้งสองอย่างทีนี้บรรดานักวิชาการเขาก็ให้ความหมายนะครับมะนาอัลอิลมิฟิชชะรีอะห์ยูชีรูอิลัลมะอ์ริฟะติลลาตีตูอัดดีอิลาฟะห์มินดะกีกลิอุมูริดดีนวัดดุนยาบิมายุวัจจิฮุลอินซานะอิลาตอรีกิลฮักกิวัรรอชาดวะยุฮักกิกุมัรฎอตัลลอฮ์العلم في الشريعة له مكانة عظيمة ولا وهو ليس مجرد جمع المعلومات بل هو فهم ومعرفة عميقة تتطلب العمل بما يعلم ความหมายของอิลมุนหรือความรู้ในบัญญัติอิสลามเนี่ยนะก็หมายถึงความรู้ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจอย่างถูกต้องนะทั้งในเรื่องของศาสนาแล้วก็ในเรื่องของทางโลกเพื่อชี้นำมนุษย์ไปในเส้นทางที่ถูกต้องและเที่ยงตรงและทำให้เขานั้นบรรลุถึงความพอพระทัยของอัลลอฮฺตะอาลาความรู้นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การสะสมหรือการบันทึกข้อมูลอยู่ในตำราเท่านั้นแต่เป็นการเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะต้องนำไปปฏิบัติให้ได้นี่คือความรู้ที่มีบารอกัตมีความเป็นสิริมงคลมีหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกไว้ว่ายังไงครับไม่ยุริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยุฟักกิฮูฟิดดีนใครที่อัลลอฮตาลาทรงประสงค์ให้เขาได้รับความดีงามพระองค์ก็จะทรงให้เขามีความเข้าใจในเรื่องศาสนานะเรียนแล้วเขาไม่ใช่แค่เรียนผ่านไปเฉยๆแต่เขาเรียนเพื่อหาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็นำบัญญัตินำฮุกกลมต่างๆอันนั้นเนี่ยออกมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ความรู้นะครับความรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยเวลาจะเราจะบีบนะครับเราแยกออกได้แล้วนะครับว่ามีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของดุนยาความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาไอเวลาพูดถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็คือความรู้ที่อะไรครับมันก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานรู้ความหมายของอัลกุรอานมีความเข้าใจในอัลกุรอานความรู้เกี่ยวกับซุนนะหรือแนวทางการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เรียกว่าความรู้ในเรื่องของศาสนารู้ในเรื่องของวิชาฟิกที่เราเรียนเนี่ยเรื่องของวิธีการละหมาดวิธีการอาบน้ำละหมาดนะครับวิธีการอาบน้ำยกฮะดัสวิธีการจ่ายซะกาตนะวิธีการไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์นะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะที่เราเรียกว่าวิชาฟิกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเรียนวิชาเตาฮีดนะว่ากันด้วยเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าเพียงองค์เดียวแล้วก็ไม่ใช่พระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นองค์เดียวที่เราต้องเคารพสักการะนะเมื่อเช้าอาจารย์ท่านได้พูดไปแล้วเราไปสาบานอย่างอื่นได้ไหมครับนอกจากอัลลอฮฺไม่ได้เห็นไหมเราจะไปไหว้หรือเราจะไปขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ได้ไหมครับไม่ได้นะขอในที่นี้ไม่ได้หมายถึงขอในเรื่องทั่วๆไปที่เป็นที่รู้กันนะไม่งั้นตายเลยวันนี้ฉันกลับไปเรียนกลับไปบ้านนะไปเรียนมา
นะคุณครูอาจารย์เขาบอกว่าห้ามขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะวันหนึ่งเนี่ยเผอิญว่าเกิดความยากลำบากนะก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะจากคนทั่วๆไปไม่ได้ฉันต้องหนักแน่นต้องยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นไม่เอ่ยปากไม่ปิปากให้ใครได้ยินฉันจะอดทนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่บอกคนข้างบ้านให้ช่วยหายาให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลเพราะครูเขาสอนไว้ว่าอย่าขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แบบนี้ถูกไหมครับไม่ถูกนะเวลาไปหาหมอเป็นไงครับเวลาเราไม่สบายเราเดินไปหาหมอเนี่ยคุณหมอเนี่ยช่วยผ่าตัดให้หน่อยเนี่ยปวดท้องมากเลยมันมีอะไรแปลกปลอมอยู่ในท้องเนี่ยหมอตรวจมาแล้วเจอว่าต้องผ่าตัดไปขอร้องหมอผ่าตัดให้ฉันหน่อยเถอะนะอย่าคิดสตังฉันด้วยนะหรือไม่ก็คิดตังน้อยๆไปขอได้ไหมครับขอได้นะแต่ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงนะแต่อย่างนี้ขอได้นั่นคือหมายความว่าขอในสิ่งที่อะไรในสิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติต่อกันให้กันได้นะแต่อยู่ๆเดินไปข้างบ้านเรานะเห็นว่ามีคนนี้เขาดูละหมาดอะลิมหน่อยนะครับนะวะนะเดินไปหาวะเอ้ยวะประธานเลยนะครับวะประธานริสกีให้แก่ฉันให้มากๆได้ไหมวะอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้ริสกีใครให้ใครกำหนดครับอัลลอฮฺตะอาลานี่เราแยกออกแล้วเห็นไหมครับแสดงว่าเรารู้และเราเข้าใจนะพอเวลาเราไปเจออะไรเนี่ยไอ้ที่มันห้ามเนี่ยมันคือห้ามในเรื่องที่เฉพาะต่ออัลลอฮฺเท่านั้นนะมันคือเรื่องที่ห้ามเฉพาะต่ออัลลอฮฺเท่านั้นนะเราขอดุอานะเราขอดุอายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์เป็นประจำนะครับเฮ้อัลลอฮ์ยังไม่ให้ในสิ่งที่ฉันขอสักทีจะทำยังไงพยายามปรับปรุงตัวเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์คืนสิทธิให้กับคนอื่นเคยไปซอลิมใครมาก็ไปขอมาอัพเขาอะไรเขาเอ๊แต่อัลลอฮ์ตาลายังไม่รับดุอาก็เดินไปหาคุณครูที่อยู่ข้างบ้านให้ครูช่วยขอดุอาให้หน่อยนะเผื่อว่าอัลลอฮ์จะตอบรับเพราะว่าดูแล้วครูเนี่ยมีความอาลิมนะมีความนอบน้อมนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทำในสิ่งที่ฮารอมนะหลีกห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงห้ามแล้วก็ทำอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดก็เดินไปขอให้ครูช่วยขอดุอาให้แบบนี้ได้ไหมครับได้แบบนี้ได้ไม่ถือว่าชิริกนะก็คือขอในสิ่งที่ขอได้ขอให้ครูขอดุอาให้เนี่ยแล้วครูขอกับใครล่ะก็ขอจากอัลลอฮ์นั่นแหละนะเพราะว่าเราขอแล้วอัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับวันหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะลองวิธีอื่นบ้างนะก็ลองให้ครูเนี่ยช่วยขอนะอาจารย์ช่วยขอให้ฉันหายป่วยหน่อยนะขอได้ไหมครับได้อย่างนี้ได้นะเพื่อนเราไปทำฮัจจ์ไปทำอุมเราะห์ไปอยู่หน้ากะบะห์นะเราก็เขียนจดหมายให้เพื่อนไปนะฝากเพื่อนให้ช่วยขอดุอาให้หน่อยได้ไหมครับได้เขียนกันกระจุยกระจายนะคนที่ไปทำอุมเราะห์แล้วเนี่ยนะครับก็จะรู้ดีนะคนไปทำฮัจจ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีสมุดเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บไอ้กระดาษโน้ตพวกเนี้ยแหละนะหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจดกันละบางทีเขาไม่ค่อยจดเขาส่งทางไลน์นี่แหละก็ต้องเซฟไว้นะอันนี้ก็สำคัญใครที่รับมาแล้วใครที่รับอามานะมาแล้วก็ต้องทำตามอามานะไหมครับทำตามนะครับก็ต้องทำตามเพราะว่าสิ่งนี้ก็ถือเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้ลืมนะโต๊ะจะไปทำอุมเราะห์โต๊ะเห็นว่าตัวเองเนี่ยขี้ลืมนะโอ้ย
แถวบ้านก็เขียนใส่กระดาษมาให้เต็มไปหมดเลยเนี่ยโต๊ะชอบวางของลืมนู่นนี่นั่นโต๊ะบอกเลยบอกว่าเอ็งฝากคนอื่นเถอะฉันน่ะไม่ไหวแล้วตัวกูเองยังเอาไม่รอดเลยน่ะเอ็งจะมาให้ฉันแล้วโต๊ะอ่านข้อความทีใส่แว่นหนา10มิลนะครับก็ต้องมานั่งเปิดแล้วอีตรงหน้าลานตวาฟนี่ก็โอ้ยคนโดนกันยัวเยียน่ะอย่างนี้ก็โต๊ะก็บอกได้เลยเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับอามานะอันนั้นนะก็รับเฉพาะเท่าที่จำเป็นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมารยาทนะครับสำหรับทั้งคนที่ฝากแล้วก็คนที่รับฝากเช่นเดียวกันนะครับก้อนนี้ก็คือพูดโดยภาพรวมนะนี่ก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเนี่ยไอ้เรื่องพวกเนี่ยถ้ามีการเรียนเรื่อยๆนะครับมีการฟังอยู่เรื่อยๆการศึกษาอยู่เรื่อยๆเราก็จะเพิ่มพูนแล้วเราก็จะทำให้เราเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องนะไอการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอยู่แล้ววะฮีลงมานะครับวะฮีลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถ้ำฮิเราะห์นะญะบัลนูรนะใครที่ไปมักกะมาแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นหรือบางคนอาจจะได้ขึ้นไปนะครับที่ถ้ำฮิเราะห์นั่นก็เป็นสถานที่สำคัญนะครับที่ท่านนบีเนี่ยได้รับอะไรครับวะฮีนะวะฮีญิบรีลมาหาท่านนบีนั่นคือเป็นการแต่งตั้งให้ท่านนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อนำสารมาเผยแพร่เชื่อไหมครับว่าสิ่งแรกนะครับอายะแรกที่ถูกประทานลงมาเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้นี่แหละนะอัลลอฮ์ให้ญิบรีลเนี่ยมาบอกกับท่านนบีนะนำองค์การมาให้กับท่านนบีให้ท่านนบีทำไงครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาดีคอลักนะจงอ่านเถิดโอ้มุฮัมมัดนะด้วยนามแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านะผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งนะนี่เป็นอายะแรกก็คือจงอ่านนะจงอ่านนะการอ่านก็คือหนทางหนึ่งของการเรียนรู้นี่ขนาดผู้ที่เป็นศาสนทูตนะเป็นรอซูลนะครับก็ยังต้องเรียนรู้นะแล้วนับภาษาอะไรกับเรานะครับกับคนที่อ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดีนะแต่ถ้าเราจะทิ้งการเรียนรู้แล้วก็ไปสนใจอยู่กับสิ่งต่างๆในดุนยาที่มันล่อลวงเราออกจากหนทางที่ถูกต้องนะอันนี้เป็นความสำคัญของการเรียนรู้นะแล้วก็มีหะดีษนะที่บอกถึงความสำคัญว่าความรู้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาทุกๆคนมุสลิมทุกๆคนนะนั่นก็คือหะดีษที่ว่าตอลบุลอิลมีฟารีรอตุนอะลากุลลิมุสลิมนะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยถือเป็นฟารีดอเป็นฟัรดูเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับมุสลิมทุกคนนะการเรียนรู้จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการทำอิบาดะห์นะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะละหมาดแต่เราไม่เรียนเราจะทำละหมาดได้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องเราอยากอาบน้ำละหมาดให้มันถูกต้องให้มันได้ผลบุญมากที่สุดแต่เราไม่เรียนว่าวิธีการอาบน้ำละหมาดที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำแบบไหนแล้วเราจะทำได้ไหมครับไม่ได้นะอันนี้ในเรื่องของศาสนาลองยกอีกฟากหนึ่งบ้างในเรื่องของโลกดุนยานะเราบอกว่าเราอยากจะเปิดร้านอาหารนะอยากจะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งขายผัดกะเพราแล้วกันยากไปไหมครับผัดกะเพรายากหรือง่ายครับอันในนี้ใครเคยทำผัดกะเพราขอยกมือหน่อยครับเอาไม่บางคนบอกฉันไม่อยากยกมันง่ายไปนะครับ
มันง่ายไปทำเป็นเล่นไปนะครับก็เอาเป็นตัวอย่างละกันเราอยากทำผัดกะเพราเป็นเนี่ยให้มันออกมาอร่อยเนี่ยนะครับให้มันออกมาแล้วให้คนที่กินเนี่ยเขารู้สึกติดใจแล้วอยากกลับมากินอยากกลับมาซื้ออีกนะเราต้องทำยังไงต้องเรียนก่อนต้องรู้ก่อนไหมครับต้องรู้ก่อนไหมครับอย่างน้อยๆต้องรู้ว่าไอ้ฟัดดูของกะเพรามีอะไรบ้างได้ไหมได้ไหมครับหรือจะบอกอีกคำหนึ่งก็ได้ว่าวาจิบของกะเพราเนี่ยมีอะไรบ้างเอาละอันนี้เราเบรกสักแป๊บหนึ่งนะครับวาจิบของกะเพรามีอะไรบ้างหนึ่งต้องมีอะไรเอาใบกะเพราหนึ่งมีกระเทียมมีพริกขี้หนูมีเนื้อสัตว์จะเป็นไก่จะเป็นกุ้งจะเป็นปลาหมึกก็ได้มีอะไรอีกไหมครับขาดอะไรไหมครับน้ำมันนี่ฟัดดูของการทำกะเพรามี5ข้อแล้วนะคะน้ำมันแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาน้ำมันหอยเราพูดถึงวาจิบก่อนเรายังไม่ได้พูดถึงสุนัตกะเพรานะคะเอาละ8อย่างเนี่ยวาจิบจำได้ยังครับ8อย่างวาจิบมีอะไรบ้างเมื่อกี้ใช่ไหมครับมีน้ำปลามีน้ำตาลมีใบกะเพรามีพริกขี้หนูมีกระเทียมอะไรที่เราว่ามาเนี่ยแล้วมันก็คือ8ข้อคราวนี้นี่เราได้อีกความรู้หนึ่งแล้วนะวาจิบของกะเพราคือ8ข้อเวลาเราไปบ้านใครหรืออยู่ในบ้านเราเวลามีคนมาเนี่ยแล้วเราจะทำกับข้าวให้เขากินเนี่ยเราอยากจะทำผัดกะเพราให้กินเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องมีกี่อย่าง8อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกมันถึงจะเรียกว่าผัดกะเพราใช่ไหมครับแสดงว่าไอ้ฟัดดูเนี่ยคืออย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่ถ้าทำแล้วรู้แล้วว่านี่คือกะเพรานะนี่คือกะเพราส่วนใครจะเสริมเติมบางคนบอกเฮ้ยฉันอยากใส่ชูรสด้วยนั่นมันถือเป็นเรื่องสุนัตเป็นเรื่องสุนัตนะครับอยากใส่ชูรสอยากใส่นู่นใส่นี่เติมเข้ามาบางคนเสริมใส่ถั่วฝักยาวด้วยใส่อะไรเข้าไปด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้มันสมบูรณ์ในมุมมองที่มันต่างกันแต่พื้นฐานฟัดดูเนี่ยเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเวลาเราเรียนเรื่องศาสนาเราเรียนเนี่ยเราเรียนนะครับเรียนเรื่องการอาบน้ำละหมาดเราก็ต้องพยายามแยกให้ออกว่าอะไรคือฟัดดูอะไรคือสุนัตนะเพราะอะไรครับคนที่แยกออกได้เนี่ยเวลาไปถึงในเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันอยู่ในภาวะที่จำเป็นเช่นน้ำน้อยนะต้องเดินทางนะครับแล้วน้ำก็มีจำกัดคนก็มีมากนะทุกคนก็อาบน้ำละหมาดก็ทำได้เท่าที่ในสิ่งที่เป็นฟัรดูจะมาอาบน้ำละหมาดแล้วจะเอาน้ำมาโอ้จะมากั้วปากจะมาสูดเข้าจมูกเป็นไงครับคนอื่นพอใช้ไหมครับไม่พอก็ทำเท่าที่สิ่งที่เป็นฟัดดูเป็นไงพอเวลาคนที่รู้เห็นไหมคนเวลาที่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยครูหรืออาจารย์ก็จะสอนใช่ไหมว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังอยู่บนเครื่องบินนะถ้าต้องการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเนื่องจากน้ำมันน้อยมันลำบากในการยกแข้งยกขานะสิ่งที่จะทำให้การอาบน้ำละหมาดของเราใช้ได้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เป็นฟัดดูการละหมาดก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นฟัดดูของการละหมาดทิ้งได้ไหมครับไม่ได้หันไปทางกิบลัตในละหมาดฟัดดูทิ้งได้ไหมครับไม่ได้
ต้องเริ่มต้นด้วยการหันไปทางกิบลัตในการละหมาดฟัรดูนะไม่เนียดไม่ตั้งเจตนาในใจตอนที่เราตักบีดนะใช้ได้ไหมครับการละหมาดไม่ได้นะมันก็ถือเป็นอาดะธรรมดานะละหมาดไม่อ่านฟาติฮะทุกๆรอกอัตใช้ได้ไหมครับไม่ได้ก็เท่ากับว่ารอกอัตนั้นเราไม่ได้นี่แสดงว่าเรามีความรู้ว่าอะไรที่เป็นฟัรดูอะไรที่เป็นซุนัตแม้ว่าไอ้ความรู้เนี่ยมันอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่อย่างน้อยๆนะครับกระผมก็ดีใจกับพวกเราทุกๆคนว่าอย่างน้อยๆเราพอที่จะมีความเข้าใจบ้างแล้วว่าการที่เราเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเราเรียนรู้ในเรื่องของฟัรดูเราเรียนรู้ในเรื่องของซุนัตนะเพื่อที่จะแยกให้ได้ว่าอะไรที่เราทำแล้วเราขาดไม่ได้อะไรที่ขาดได้หากอยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นที่จะต้องขาดจริงๆนะเราก็ทำให้อามันหรือการอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันซอแล้วมันก็ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้นะยิ่งคนที่เรียนรู้มากๆเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาพระองค์ทรงยกย่องนะยกย่องผู้ที่มีความรู้นะโดยที่คนที่มีความรู้เนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้อยู่แค่ระดับเดียวนะมันก็จะมีหลายขั้นนะครับพวกเราณที่นี้เนี่ยรู้กันเท่านี้นะครับคนที่มาสอนวันนี้หรือวันอื่นๆก็รู้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเหนือกว่าผมก็มีรู้ขึ้นไปอีกระดับหลังจากเหนือจากที่เราเห็นว่าโอ้โหเขารู้มากแล้วอะที่สุดของที่สุดที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นซิฟัตของอัลลอฮฺตะอาลาเป็นความรู้ที่อะไรเป็นความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะเล็ดลอดออกจากความรู้ของพระองค์ได้นะฉะนั้นทำไมคนที่เรียนแล้วเป็นคนที่ศึกษาหาวิชาความรู้แล้วเนี่ยต้องมีความนอบน้อมถ่อมตนรู้ไหมครับเพราะคนที่รู้นะต้องสำเนียกอยู่เสมอนะครับต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเขาเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยมีความรู้และณตอนนี้ความรู้ในระดับหนึ่งแต่เหนือกว่าเขามีคนที่รู้มากกว่าไหมครับมีมากกว่านะและเหนือที่สุดเลยรู้ที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีวิชาความรู้นะครับแต่มีความตะกับบดมีความหยิ่งยะโสอยู่ในจิตใจเนี่ยนะที่มันฝังอยู่ลึกๆว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่รู้มากกว่าคนอื่นฉันเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะความนอบน้อมจะเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ไหมครับไม่เกิดแต่ถ้าคนที่มีความรู้คนที่ศึกษาไม่ว่าจะในวุฒิวัยใดก็ตามนะครับจะปริญญาตรีหรือจะระดับประถมหรือจะปริญญาโทปริญญาเอกถ้าเขามีความสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเหนือกว่าเขาเนี่ยมีคนที่รู้กว่ามีผู้รู้กว่าเขาจะเป็นยังไงนอบน้อมไหมครับนอบน้อมเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอคนที่รู้ที่บอกว่ามีความรู้เนี่ยมันก็โยงกลับมาหาตัวเองว่าตัวเองยังไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้มากนี่คือสิ่งที่ตัวเขาคิดคนรอบๆข้างเนี่ยมองเขาแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้นะเป็นอาเลมเป็นครูเป็นอาจารย์นะแต่ตัวเขาเวลาเขาส่องกระจกแล้วก็มองกลับมาที่ตัวเองเป็นไงครับเขามองตัวเองว่าเขาเนี่ยรู้ที่สุดไหมครับไม่คนที่เป็นผู้รู้ที่แท้จริงนะเขาจะมีความนอบน้อมเพราะเขาสำนึกอยู่เสมอว่าเขายังไม่ใช่คนที่รู้ที่สุดนะอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่
เราวันนึงวันนี้เราเรียนแล้วนะเรามีโอกาสได้มาเรียนนะครับเราก็จะเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะเราก็จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่มันต้องมีติดตัวเรานะครับผูกโยงไว้กับหัวใจของเราเลยเนี่ยเสมอๆก็คือการที่เราต้องสำนึกไว้อยู่ตลอดว่าต่อให้เราเรียนรู้ตอนนี้เท่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีคนที่รู้มากกว่าเราบางครั้งเรากลับไปอยู่ในสังคมนะครับอยู่ในครอบครัวเรานะคนในครอบครัวเราอาจจะไม่มีใครเรียนศาสนาเลยก็ได้นะแต่เราอย่าให้สิ่งที่มันเป็นความรู้ของเราเนี่ยมันออกมาในลักษณะว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนเขาเรียกมีความยะโสโอหังความตะกับบดอยู่ในตัวแต่ให้เราสำนึกอยู่เสมอว่าไอความรู้ที่เราเรียนมามันจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรานำมันมาอะไรครับนำมันมาปฏิบัติถ้าเรารู้นะครับแล้วเราไม่ได้นำความรู้เนี่ยมาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะมันก็ไม่เกิดประโยชน์มีหนำซ้ำนะครับไอการรู้แล้วไม่นำมาปฏิบัติเนี่ยมันเกิดการลงโทษได้ด้วยนะเพราะรู้แล้วไม่ปฏิบัติส่วนคนที่ไม่รู้เป็นไงครับอัลลอฮ์เอาโทษไหมครับอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนที่ไม่รู้นะไม่รู้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่เรียนไม่ศึกษาไม่สนใจนะครับคือไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆนะครับว่าเอ้ยอันนี้มันก็ห้ามด้วยอันนี้มันทำได้อันนี้มันทำไม่ได้ก็ฉันไม่รู้นะครับแล้วยังไม่ได้มีใครมาสอนฉันด้วยนะฉันก็อ่านหนังสือฉันก็แต่เรื่องนี้ฉันยังไม่รู้อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษเมื่อรู้แล้วก็ทำไมครับรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนนะรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนอันนี้จะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยมีบารอกัตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความรู้ในเรื่องของศาสนานะฉะนั้นแล้วเราต้องเรียนแล้วเรียนยันตายนะเรียนยันลงหลุมนั่นแหละนะวันที่เราจะหยุดเรียนก็คือวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือวันนั้นแล้วความรู้ที่เป็นความรู้ที่ประเสริฐยิ่งที่เราทุกคนจะให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือความรู้ในเรื่องของศาสนานะรู้ในเรื่องของอัดดีนในเรื่องของศาสนานะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ในหะดีษหนึ่งนะครับท่านบอกว่าอินนัลลอฮะตะอาลายุบฆิดุกุลลอาลิมินบิดดุนยาญาฮิลินบิลอาคิเราะห์แท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเกลียดชังนะคนที่มีความรู้ที่รู้แต่ในเรื่องของโลกดุนยารู้แต่ในโลกนี้นะแต่ว่าเรื่องของอาคิเราะห์ทำไมครับไม่รู้เลยนะนี่เป็นลักษณะของคนรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเกลียดไม่ชอบฉะนั้นแล้วเราก็ต้องปักหมุดของเราก่อนเห็นไหมครับมันก็จะพอเรารู้และเราเข้าใจเราก็จะปักหมุดแล้วก็วางลำดับได้ถูกว่าเอ๊ะความรู้เนี่ยเวลาถ้าจะเรียนเนี่ยเรามีลูกเนี่ยลูกของเราเนี่ยนะครับมันเริ่มโตขึ้นมามันเริ่มเข้าอนุบาลนะเขาเริ่มเข้าประถมมัธยมอุดมศึกษานะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรก็ว่าไปนะแต่สิ่งที่เราจะต้องป้อนให้กับลูกเราเป็นอันดับหนึ่งคือความรู้ในเรื่องของศาสนาเพราะเราไม่อยากให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธทรงเกลียดใครครับคนที่รู้แต่เรื่องของดุนยาแต่ไม่รู้ในเรื่องของอาคิเราะห์นะนี่ก็เป็นสิ่งที่มาฉุดรั้งเอาอีกว่าเอ้ยทำไมเราถึงต้องเรียนนะทำไมถึงต้องเรียนคนที่ไม่เรียนนะครับสมมุติเราไม่เรียนเราไม่รู้เราไม่มีความเข้าใจเนี่ยนะวันหนึ่งนะมันก็มีคนมาอะไรครับฉุดลากเราออกไปจากทางที่มันถูกต้องได้นะ
เราละหมาดเนี่ยเราบอกว่าเราละหมาดแบบนี้ตักบีรแบบนี้สุญูดแบบนี้รุกัวแบบนี้วันหนึ่งนะมีคนเดินมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แกต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะไม่รู้จักแหละคนนั้นใครนะเราก็อ้างว่าต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้ถามว่าถ้าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราทำเนี่ยอะไรมันคือสุนนัตวาจิบมันถูกต้องจริงแค่ไหนคือเรายังไม่รู้และไม่เข้าใจกับมันเนี่ยวันหนึ่งมีคนมาบอกทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็ทำไมก็เพราะเราไม่รู้ว่าก็เปลี่ยนแล้วก็ทำตามที่เขาแนะนำนะด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้บอกว่าอัลญาฮิลุมัรอัชชัยฏอนนะคนที่ไม่รู้นะคนที่ไม่รู้เนี่ยก็เปรียบดังทุ่งหญ้าของชัยฏอนคือคนที่ไม่มีความรู้อยู่กับตัวเองนะมันเป็นสิ่งที่ชัยฏอนเนี่ยมันชอบชัยฏอนมันจะยุแย่มันก็ยุแย่คนอะไรครับคนไม่รู้ก่อนอันดับแรกนะคนรู้เนี่ยเอายากนะเอามันไว้ท้ายๆเอาคนไม่รู้ก่อนนะครับเอาคนไม่รู้ก่อนนะวันดีคืนดีเรายกมือขอดุอากันอยู่นะมีคนเดินมาบอกว่าอย่ายกมือขอดุอาแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจไม่ยกก็ไม่ยกมันก็คือความไม่รู้ของเราใช่ไหมครับเราก็เชื่อแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจว่าเราทำเนี่ยมันทำเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรด้วยความเข้าใจแบบไหนนะมีนักวิชาการรับรองเราก็ทำแล้วเราก็ปฏิบัตินะยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะวันหนึ่งมีคนเดินมาบอกเราก็สามารถให้คำตอบกับตัวเราเองได้ไหมครับว่าทำไมเราถึงทำไม่ใช่ความดื้อดึงนะครับแต่มันคือความเข้าใจของนักวิชาการที่ก็สอนแล้วก็สืบทอดต่อกันมานะแล้วคนที่ไม่เรียนรู้นะครับคนที่ไม่มีโอกาสเรียนรู้เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมัจลิสในที่นี้หรือในไลฟ์สดหรือ เรียนรู้ในวงอื่นๆเนี่ยนะถือว่าเสียโอกาสมากๆนะครับคือหนึ่งคนที่อยากจะเรียนเนี่ยต้องมีความเสียสละนะต้องมีความเสียสละท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้บอกว่าลายุดริกุลอิลมุบิรราฮะติวะมันตะรกัลอิลมะลายันตะฟิอุบิฮิความรู้นั้นไม่อาจนะความรู้เนี่ยอาจจะได้มาด้วยความไม่สบายใจคือมันต้องเสียสละเวลาของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยก็หมดไปแล้วครึ่งวันนะอยากจะออกไปช้อปปิ้งไปเดินที่ห้างไปได้ไหมครับไม่ได้มันติดเรียนนะมันติดเรียนวันนี้มันมีคาบเช้ามันมีคาบบ่ายนะมันไปไม่ได้นะมันก็ไม่ได้ทำให้สบายตัวมากเท่าไหร่เพราะแทนที่จะตื่นเช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวแต่งตัวออกไปเลยไปเดินห้างไปพักผ่อนไม่ได้ต้องเสียสละเวลานะต้องมีความยากลำบากนะต้องเอาเวลาเช้ามาเรียนเวลาบ่ายค่อยไปจัดการเรื่องส่วนตัวในเรื่องของดุนยานะมันจึงการเรียนมันจึงไม่ใช่หนทางที่สบายอกสบายใจนักสำหรับทุกคนนะมันจะต้องมีความลำบากแฝงอยู่อยู่บ้านอยากจะเรียนไลฟ์สดอยากจะดูไลฟ์สดพอเปิดมาไถโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเอ้ยไอโฆษณานั้นมันก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วเอาแล้วลดราคาซื้อเลยดีไหมเนี่ย เป็นไงครับคือพอกำลังตั้งใจฟังอย่างดีเลยไอ้มันเด้งขึ้นมาข้างล่างป๊อปอัพขึ้นมาว่าวันนี้วันที่9เดือน9ลดราคาต้องกดเดี๋ยวนี้เลยดุนยาไหมครับ ดุนยาแต่สิ่งที่เรากำลังเรียนเนี่ยเรียนในเรื่องของอาคิรอฟมันมาสู้กันแล้วมันมาชนกันแล้วนะมันมาชนกันแล้วแล้วตอนนั้นโสตประสาทของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเราแล้วว่าเราฝึกฝนมันมาแบบไหนคนที่มีจิตใจเข้มแข็งฝึกฝนมาดีนะหรือเขาเรียกว่าการตัสกียะอันนัฟส์นะมีการพยายามที่จะขัดเกลาจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหรือบางคนบอกเรียก
ป็นวิชาตะซาวุฟคนที่มีตะซาวุฟเนี่ยนะพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันเด้งขึ้นมามีลดราคาพิเศษลดก็ลดไปสิก็ฉันดูอันนี้อยู่แต่ฉันดูเสร็จเดี๋ยวฉันจะกลับไปตามแกอ่ะดูก่อนขอดูเรียนอันนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวเรียนจบแล้วฉันจะตามกลับไปถ้าแกไม่อยู่แกวิ่งหายตะเลิดไปไหนแล้วไม่ลดราคาให้ฉันแล้วก็เรื่องของแกเพราะนั่นมันอะไรครับนั่นมันดุนยาแต่อาคิเราะห์นี่พอถ้ามันไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็ยากที่จะดึงให้จิตใจตัวเราเองเนี่ยกลับหันกลับมาเปิดอ่านอีกนะพอเราเปลี่ยนจากดูในเรื่องของศาสนาอยู่เนี่ยอ่านหรือฟังในเรื่องของศาสนาอยู่พอเปลี่ยนไปอีกแถบนึงปุ๊บตะเลิดไปเลยคราวนี้พอไปดูอันนั้นเสร็จกดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยไอ้ลูกตะโกนมะหิวข้าวอ้าวอีกแล้วไม่ได้ดูอีกแล้วก็มันก็เปลี่ยนฉะนั้นคือเราก็ต้องพยายามที่จะควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้การเรียนรู้นะครับทำให้เกิดสติปัญญานะใครที่เรียนแล้วปัญญาหายเนี่ยนะครับนั่นไม่ได้เรียกว่าการเรียนนะคนที่เรียนรู้แล้วต้องมีอะไรครับมีปัญญาต้องมีสตินะมีปัญญาถ้าเรียนแล้วปัญญาอ่อนเนี่ยเรียกว่าเรียนไหมครับไม่ใช่ละนะพวกเราไม่มีใครเป็นแบบนั้นวะนียาตุบิลละคือเรายิ่งเรียนเรายิ่งมีสติเรายิ่งมีปัญญานะวันนี้เราเรียนเท่านี้เอาละบ่ายโมงครึ่งละนะบางคนก็จะเก็บของละนะครับวันนี้เราเรียนเท่านี้นะครับเราก็รู้เท่านี้นะนั่นเราเกิดปัญญาละเราเอาไปปฏิบัตินะครับเราเอาไปปฏิบัตินะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอีกมากนะครับในเรื่องที่เราจะต้องศึกษานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสังคมของเราปัจจุบันนะครับมันก็มีสิ่งที่ยั่วยวนมากมายนะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะให้เรามองแล้วก็ให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของการเกาะกลุ่มกันไว้อย่างเงี้ยครับเป็นญะมาอะยะดุลลอฮ์มาอันญะมาอะการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ความคุ้มครองของอัลลอฮ์อยู่กับอะไรครับอยู่กับญะมาอะห์อยู่กับกลุ่มนะอันนี้เรามีกลุ่มเรียนรู้นะมีสถาบันเป็นที่เรียนรู้นะนี่คือญะมาอะห์ของเราญะมาอะห์หนึ่งเราต้องยึดโยงอยู่กับญะมาอะห์ไว้ให้สม่ำเสมอนี่คือแค่พูดถึงแค่ญะมาอะห์ในที่เราแค่นี้นะครับขยับขึ้นไปในชุมชนของเรามีมัสยิดไหมครับถ้ามัสยิดท่าอิฐมีเราก็ต้องยึดโยงเรากับมัสยิดไว้เป็นญะมาอะห์ในชุมชนของเรามีอิหม่ามมีผู้เป็นผู้นำไหมครับมีเราอยู่กับญะมาอะห์อิหม่ามของเราไหมครับอยู่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเอาให้ตัวเราเนี่ยอยู่ในกรอบนี้อยู่ในกรอบของญะมาอะห์นะแล้วการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่ผ่านมานะครับซันนะคุมไหมครับเราก็ไม่ได้คุมเราเดินออกไปตามถนนหนทางไปเดินห้างนะเราไปเที่ยวเราก็ไม่ได้คุมหัวแต่พอเวลาเราเรียนแล้วเราทำไมครับเราเปลี่ยนแปลงนะส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีการเรียนก็คือญะมาอะห์หรือกลุ่มนี้นี่แหละนะที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับก็ขอให้เราทุกๆคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีริสกีที่กว้างขวางนะขอให้มาเรียนอย่าได้ขาดนะขอให้ธุระดุนยามันน้อยๆให้เรื่องของอาคิเราะห์มันเพิ่มพูนเอาดุอาภาษาไทยก่อนนี่แหละครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆขอให้เรามีกำลังมีแรงใจในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากนะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทวีคูณด้วยนะก็มาดุอาพร้อมๆกันนะครับ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أكرمنا وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا اللهم زدنا علما وفهما وهدى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فهمنا في دينك وارزقنا فيه البصيرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل العلم نورا لنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من الذين يعملون بعلمهم اللهم اجعل كل علومنا لوجهك الكريم وفي سبيلك يا رحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته